็เรียนเป็นเบื้องต้นนะครับว่าเราคงทราบกันดีอยู่แล้วว่างบประมาณปี2566นั้นเป็นงบประมาณในลักษณะที่ขาดดุล นะครับแต่เป็นการขาดดุลลดลงนะครับแม้ว่าการลดลงของการขาดดุล นั้นจะไม่มากนะครับจากปีนี้เราขาดดุลอยู่700,000 ล้านเต็มวงเงินนะครับปีหน้านั้นเราจะขาดดุล695,000 ล้านลดลงมา5,000 ล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ทางกระทรวงการคลังพยายามที่จะบอกนะครับว่าในอนาคตนั้นเราต้องลดการขาดดุลลงไปความหมายก็คือว่าทั้งสองด้านก็คือทางด้านการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับซึ่งก็การมาธิการก็ได้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นลงไปบ้างแต่ปีนี้ปรับลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของด้านรายได้ด้านการจัดเก็บรายได้ซึ่งก็ประมาณการอยู่ในลักษณะที่ว่าปีหน้านั้น growth ของเราก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 4-5% ปีหน้านะครับ GDP ของเราที่ใช้เป็นฐานในการประมาณการในเรื่องของรายได้จัดเก็บของภาครัฐซึ่งอันนี้ก็หลายฝ่ายก็คงจะต้องมีการติดตามต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนั้นกฎหมายงบประมาณนั้นเป็นการเสนอล่วงหน้าเพราะนั้นการวิเคราะห์ในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นก็วิเคราะห์ล่วงหน้ามาเกือบ 6-8 เดือนนะครับใช้เวลาในการเตรียมการแต่ว่าเมื่อเริ่มต้นในการพิจารณาในเรื่องของการกำหนดกรอบวงเงินแล้วเนี่ยสถานการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นในระหว่างทางอย่างไรก็ตามนั้นก็จะเป็นประเด็นที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ถ้าเกิดวิกฤตการหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาก็ต่างนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าหากเราจะมองในเรื่องทิศทางการลงทุนในปีนี้ปีหน้านั้นเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของแนวโน้มหรือทิศทางเศรษฐกิจก่อนก็อย่างที่ผมเรียนสักครู่นี้ว่าการกำหนดวงเงินงบประมาณปีหน้านั้นก็อยู่บนสมมติฐานของ growth ของปีนี้ด้วยนะครับว่าปีนี้เราจะโตเท่าไหร่ซึ่งเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกซ้อนนั้นจากวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 นั้นก็มีเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเรื่องของจีนไต้หวันและที่เหนือกว่านั้นก็คือว่าผลส่งผลกระทบต่อในเรื่องของราคาพลังงานราคาอาหารเรื่องวัตถุดิบต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำให้มีความเป็นห่วงว่ามันก็จะเกิดในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะจากประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจากช่วงที่โควิดคลี่คลายก็เริ่มในเรื่องของการนำนโยบายการเงินนั้นที่จะเริ่ม เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะเคาน์เตอร์กับในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างเราด้วยนะครับในฐานะที่เป็นประเทศคู่ค้าของประเทศต่างๆเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยในเรื่องของผลกระทบนั้นสิ่งที่เราพูดมากันโดยตลอดว่าทำอย่างไรในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของตลาดการส่งออกของเรานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นเนี่ยการค้าของเราก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปมากนะครับแถมยังขยายตัวด้วยโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าของเราในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีชายแดนทางบกติดต่อกันตรงนี้การค้าการขายก็ไม่ได้กระทบอะไรแถมยังเพิ่มขึ้นประมาณช่วงปี 63-64 นั้นประมาณเกือบ 20% ก็แสดงว่าการค้าของเรายังไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญกับเรื่องของการค้าภายในกลุ่มกลุ่มเล็กก็คือกลุ่มแม่น้ำโขงกลุ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นกลุ่มอาเซียนซึ่งเราก็มี free trade area กับอาเซียนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะทำให้เราลดความเสี่ยงลงไปนะครับในเรื่องของการได้รับผลกระทบจากในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะนั้นอย่างที่เรียนก็คือว่าหัวข้อก็บอกชัดเจนว่าดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับสหรัฐนั้นเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยมา2ครั้งละนะครับเราเองก็เพิ่งปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่10นี่เองนะครับแล้วก็ปรับไม่มาก25ตังค์แต่ในขณะที่มีสัญญาณเหมือนกันว่าการปรับ25ตังค์นั้นอาจจะน้อยไปอาจจะเป็น50ตังค์อะไรทำนองนี้นะครับแต่อะไรก็ตามนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นเหตุที่เป็นขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายการเงินหรือนโยบายการคลัง2ด้านก็คือเขาเรียกว่าเป็น policy normalization ก็คือการที่ใช้นโยบายในภาวะที่เป็นปกติ
นะครับหมายความว่าเมื่อผ่านพ้นในเรื่องของการผ่อนคลายในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยเฉพาะช่วงวิกฤตทางด้านโควิดนั้นนโยบายทางด้านการคลังก็เป็น expansionary ก็คือว่าการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศเราทุกประเทศก็ทำเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลนั้นก็จะใช้จ่ายกันค่อนข้างมากเราเองไม่ได้อยู่ในประเทศที่ใช้จ่ายมากเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายซึ่งเมื่อการใช้จ่ายของภาครัฐนั้นก็เป็นการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณตัวนี้ก็จะเป็นมาจากการกู้นะครับทุกประเทศก็กู้หมดแต่การกู้นั้นก็ขึ้นอยู่ศักยภาพของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศว่ามีขีดความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตนั้นอย่างไรก็หมายความว่าในอนาคตต้องสร้าง growth ต้องสร้างอัตราการเติบโตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในภาครัฐในช่วงที่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้โดยเฉพาะทางด้านนโยบายการเงินก็ผ่อนคลายให้นะครับแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์ตรงนี้นี่คลี่คลายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ต้องกลับมาสู่ในเรื่องของการดำเนินใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจทางนโยบายนั้นให้มีผลแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งนโยบายการเงินก็ชัดเจนว่าเราไม่ได้ดูเฉพาะการที่จะเคิร์ฟในเรื่องของอินฟลักชันเคิร์ฟในเรื่องของการไหลออกของเงินทุนแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ำหนักในเรื่องของภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งอันนี้ชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าทางวิทยากรเมื่อตอนเริ่มต้นก็คงได้วิเคราะห์ในเรื่องเศรษฐกิจปีหน้าไว้บ้างแล้วนะครับก็ชัดเจนว่าในปีนี้เราดีขึ้นตัวเลขที่ประกาศโดยสภาพัฒน์เมื่อวันจันทร์นี้ก็ชัดเจนว่าเรายังโตไตรมาส2 2.6 2.5% ไตรมาส1 2.2 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับความจริงในตอนแรกๆก็ยังเกรงๆอยู่เหมือนกันว่าไตรมาส2ของเรานั้นเนี่ยตัวเลขอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ว่าอยู่ใน 2.5 ก็ถือว่าโอเคนะครับเหตุที่บอกว่าอาจจะไม่สูงมากนั้นก็เพราะว่าฐานในปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเกรงนะครับแต่ว่าการที่โตได้ 2.5% นั้นก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของQ on Q ไตรมาสต่อไตรมาสนั้นก็ยังเป็นบวกอยู่ 0.7 นั่นก็ถือว่า annualize นั่นก็อยู่ประมาณสัก 3% นะครับก็อยู่ในเรนจ์ที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายประมาณการไว้อาจจะต่ำสุดคนที่ต่ำสุดก็อาจจะมองไปถึง 2.5 เลยทำนองนี้แต่ว่าช่วงที่สถาบันวิเคราะห์โดยเฉพาะทางการไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติหรือเป็นกระทรวงการคลังนั้นก็อยู่ในช่วง 3-3.5% นะครับก็ถือว่ามีการฟื้นตัวชัดเจนสิ่งที่มันชัดเจนก็คือว่าการปลดล็อกในเรื่องของมาตรการทางโควิดนั้นมีส่วนสำคัญในการที่ทำให้การท่องเที่ยวของเรากลับมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีนี้นะครับปลายปีนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวช่วงคริสต์มาสนั้นก็คงจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขในขณะนี้เดือนต่อเดือนเนี่ยก็ประมาณสัก1ล้านคนอันนี้คิดเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหักในเรื่องของคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวแล้วเดินทางกลับมาหรือคนไทยที่ไปทําธุรกิจหรือไปประชุมต่างประเทศแล้วเดินทางกลับมานั้นไม่นับนะครับอันนี้เอาเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะฉะนั้นก็คาดการณ์ว่าในเรื่องของท่องเที่ยวในปีนี้เนี่ยน่าจะได้6ถึง8ล้านคนoptimistically เนี่ยก็คือว่าประมาณสักเกือบ10ล้านนะครับนี่เป็นตัวเลขที่ออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยภาคการส่งออกของเราก็ส่งออกได้ดีนะครับแม้ว่าปีที่แล้วฐานมันจะโตประมาณเกือบ 20% แต่ปีนี้ก็อยู่ประมาณสัก 10% ในช่วง 6-7 เดือนแรกนะครับก็ยังไปได้ดีนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับทั้งสินค้าที่เราออกไปตลาดต่างประเทศกับในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านสัญญาณนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนก็คงจะกลับมาในเรื่องของตัวการบริโภคภายในประเทศซึ่งการบริโภคภายในประเทศนั้นถ้าดูไตรมาส2นี่ก็ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 4% นี่ก็ถือว่าใช้สูงส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของรายได้ของตลาดแรงงานของเรานั้นเนี่ยก็เริ่มกลับมาจากการที่ช่วงโควิดนั้นไม่ได้ทำงานเงินเดือนไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้หรือบางบริษัทก็อาจจะจ่ายแค่ 50% นะครับในทำนองนี้ตอนนี้เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติกิจการธุรกิจเปิดได้นั้นก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นมา
อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของรายได้ภาคเกษตรที่ราคาสินค้าเกษตรนั้นก็ดีขึ้นเกือบทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นกำลังซื้อในภาคประชาชนเองนั้นก็เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนั้นก็ยังมีข้อระมัดระวังนิดหนึ่งก็ทุกฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกันว่าในเรื่องของหนี้ครัวเรือนนั้นยังเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่ารายได้มันโตไม่ทันรายจ่ายรายจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าในเรื่องของราคาพลังงานกับในเรื่องของราคาอาหารนั้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องแก้กันไปนะครับว่าในเรื่องของต้นทุนนั้นจะแก้กันอย่างไรซึ่งมีทั้งในส่วนที่เราควบคุมได้กับเราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของพลังงานพลังงานในขณะนี้เราก็ใช้ฟอสซิลฟิวเนี่ย เกือบทั้งหมดนะครับมีบ้างนิดหน่อยนะครับในเรื่องของภาคการขนส่งภาคการขนส่งซึ่งใช้ไฮบริดนะครับถ้าเป็นกรณีรถยนต์นั้นก็เป็นไฮบริดแต่เทรนที่กำลังมาอย่างเช่นที่ทาง Energy Absolute ที่พูดสักครู่นี้ที่ได้บรรยายสักครู่นี้เนี่ยนั่นคือเทรนหนึ่งของการลงทุนในอนาคตเพราะเราต้อง replace ในเรื่องของ Fossil Fuel โดยพลังงานที่สะอาดแต่พลังงานที่สะอาดนั้นต้องไม่ลืมอีกนะครับว่าเราปลายทางเป็นผู้ใช้พลังงานแต่ผู้ผลิตพลังงานในต้นทางนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์น่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนหรือว่าเราไปซื้อคาร์บอนเครดิตมานะครับในขณะที่เราปล่อย CO2 มากโดยไม่บัญญัติบัญญัติแต่เราอัพเซตโดยที่ว่าเราไปซื้อเครดิตเข้ามาอันนั้นก็ไม่น่าจะใช่เป็นแนวนโยบายที่ถูกต้องนะครับแล้วเราต้องลดของเราเองด้วยแล้วก็เรื่องของการเทรดดิ้งในเรื่องของคาร์บอนด้วยใครที่ลดคาร์บอนได้มากก็เอามาขายก็เอามาขายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเทรนด์ในอนาคตถามว่าในขาดอกเบี้ยที่กำลังขึ้นอยู่ในขณะนี้นั้นจริงๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับถ้าหากเรามองย้อนกลับไปก่อนโควิดนั้นปี62เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราอยู่ที่ 1.25 ปี63เราก็ปรับลดลงอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าผ่อนคลายตรงนี้เพื่อให้ทางคลังนี่เขาใช้จ่ายเงินในช่วงโควิดซึ่งก็เป็นที่มาของการออกพรก.กู้เงิน1ล้านบวกกับอีก500,000ล้านนะครับอันนั้นก็เป็นที่มานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทิศทางตรงนี้เนี่ย เมื่ออยู่ในขาขึ้นถามว่าเรามีการเตรียมพร้อมกันอย่างไรสิ่งที่เราเห็นในวันนี้นั้นก็คงจะมี3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คงจะเป็นกลุ่มประชาชนนะครับประชาชนอย่างที่เรียนสักครู่นี้ครับว่าหนี้ครัวเรือนนั้นจะลดไหมถ้าหากสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของภาครัฐเองสถาบันการเงินของรัฐเองนั้นถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทันทีนั้นก็ภาระหนี้เขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่ารายได้มันโตไม่ทันรายจ่ายเพราะเราอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นของการฟื้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ็กโคหรือเสียงที่ออกมาจากสถาบันการเงินนั้นที่ออกมาแถลงข่าวเมื่อ 2-3 วันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในขณะดอกเบี้ยขาขึ้นนั้นก็ยังจะช่วยดูแลลูกค้าประชาชนอยู่ในส่วนหนึ่งก็ความหมายก็คงจะหมายถึงในเรื่องของการที่จะชะลอในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยทางด้านเงินกู้จะช้าลงไปหน่อยนะครับในขณะที่ดอกฝากนั้นก็อาจจะปรับขึ้นมาเร็วหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับในแง่ของภาครัฐเองนั้นก็ชัดเจนผมก็ได้ทางสถาบันการเงินของรัฐนั้นก็ได้ออกมาแถลงว่าจะดูแลลูกค้าอย่างน้อยที่สุดก็ปลายปีนี้นะครับถึงปลายปีนี้เพราะว่าคงต้องรอดูสถานการณ์ของในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังพูดกันว่าหนี้ของครัวเรือนนั้นเนี่ยจะลดลงได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เศรษฐกิจนั้นโตเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนว่าในส่วนที่สองที่กระทบก็คือในภาคธุรกิจทำนองเดียวกันครับในเรื่องของลูกหนี้ที่เป็นกับธนาคารนั้นเนี่ยมีการปรับโครงสร้างหนี้นั้นมาอย่างไรนะครับซึ่งส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยอย่างกรณีของสถาบันการเงินของรัฐกรณีที่เป็น housing loan เนี่ยกับธนาคารธ.อ.ส.นั้นก็มีการ fix rate พวกนี้ไว้นะครับในช่วงที่2ปีที่ผ่านมาใครที่ซื้อบ้านในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็จะได้เทอมในเรื่องของการกู้เงินที่ดีนะครับในการที่ดี
ส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มในเรื่องของภาครัฐเองนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นนั้นส่วนที่เราเป็นหนี้เงินกู้ในต่างประเทศนั้นก็ภาระในเรื่องดอกเบี้ยนั้นก็คงจะเพิ่มขึ้นแต่ก็คงไม่เพิ่มขึ้นเร็วนะครับไม่เพิ่มขึ้นเร็วเพราะในส่วนหนึ่งนั้นในภาครัฐโดยกระทรวงการคลังนั้นก็ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้อยู่ตลอดเวลามีการบริหารหนี้เดิมมีการปรับโครงสร้างหนี้มีการยืดหนี้มีการprefunding นะครับมีการ prefunding มีการทำ bond switching อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ยืดระยะเวลาของการชำระหนี้ให้ยาวขึ้นแล้วก็ให้ได้ดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ fix rate นะครับ fix rate แล้วก็ลดความเสี่ยงลงไปนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่กระทบในช่วงนี้แต่ถามว่าในช่วงขาขึ้นนั้นเนี่ยมันมีโอกาสไหมถ้าเรานั่งเฉยๆนะครับเราไม่มองโอกาสนั้นผมว่ามันก็ได้แค่ฝันแต่ถ้ามองถึงโอกาสแล้วมันก็จะเป็นรีเทิร์นในอนาคตของเราอย่างที่ทาง Energy Absolute ได้พูดไว้สักครู่นี้ท่านไม่ได้ฝันคนเดียวเรากำลังทำฝันของท่านให้เป็นจริงการที่จะฝันได้เป็นจริงนั้นก็คือว่าต้องร่วมมือกันต้องร่วมมือกันในระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาลส่วนที่จะสร้างโอกาสให้ท่านเนี่ยก็คือสร้างอีโคซิสเต็มให้นะครับในส่วนที่รัฐรับผิดชอบเช่นในเรื่องของมาตรการภาษีในฐานะของกระทรวงการคลังก็เครื่องมือก็มีเรื่องของภาษีนะครับที่จะเข้ามาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะใช้นโยบายภาษีในการที่จะสนับสนุนทิศทางในเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรมของภาคเอกชนวันนี้ก็เรียนว่าในเรื่องของEV นั้นก็เป็นหนึ่งในทิศทางการลงทุนในอนาคตไม่ใช่เฉพาะผู้ผลิตรถยนต์ EVผู้ผลิตแบตเตอรี่และก็ผู้ผลิตที่เป็นซัพพลายเชนตลอดห่วงโซ่ของอุปทานนั้นเราก็พิจารณาให้นะครับในส่วนของนโยบายในเรื่องภาษีที่สนับสนุนไม่ใช่เฉพาะสรรพสามิตแต่เป็นในเรื่องของศุลกากรแล้วยังจะต่อไปเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที อยู่ในสิ่งที่ภาครัฐนั้นจะเข้าไปช่วยสนับสนุนได้รวมทั้งในเรื่องของการจัดทรัพยากรในเข้าไปสนับสนุนเช่นเรื่องของ SME นะครับ SME หรือกลุ่มผู้ส่งออกนะครับกลุ่มผู้ส่งออกที่ยังอาจจะไม่รู้จักตลาดดีเพียงพอหรือต้องการขยายธุรกิจจากธุรกิจในประเทศไปสู่ในตลาดต่างประเทศก็เราก็มีธนาคาร Exim Bank ที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มีวงเงินที่ขออนุมัติจากรัฐบาลเข้าไปเพิ่มให้กับผู้ประกอบการต่างๆซึ่งยังมีในเรื่องของซอฟท์โลนอยู่ก็มีเงินเหลืออยู่ประมาณสัก 60,000 ล้านประมาณนี้ก็เป็นซอฟท์โลนให้กับทางภาคธุรกิจนะครับแต่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยถามว่าทิศทางเนี่ยจะไปทางไหนในอนาคตอันที่1เนี่ยชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของ EEC ก็จะเป็น New Growth Engine อันนึงถ้าหากเราจำได้นะครับในปี2530เป็นช่วงที่เราเริ่มพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกก็ใช้เวลา10ปีใช้เวลา10ปีกว่าที่จะอุตสาหกรรมปิโตรเคมอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะเติบโตขึ้นมาและโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นนโยบายในเรื่องของการทดแทนการนำเข้าคือแทนที่จะซื้อรถ CBU เข้ามาแต่ว่าเราประกอบในประเทศมีข้อกำหนดในเรื่องของ local content สุดท้ายก็ปลดในเรื่องของ local content เพราะ supply chain ของเราทำได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำในขณะนี้ก็คือว่าการทำในเรื่องของ EC พูดง่ายๆคือ ESB หรือ Eastern Seaboard ในภาคที่2แต่มันจะแตกต่างจากในเรื่องของภาคที่1ภาคที่1เป็นเรื่องอุตสาหกรรมหนักแต่ภาคที่2เนี่ยก็คือ EC ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีนะครับนี่คือสิ่งที่เราพูดกัน12ทาร์เก็ตอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรม12เป้าหมาย12อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งเราพูดมาตลอดว่าจะต้องไปในเรื่องของ high value added ขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็น new growth engine แต่อันที่2นั้นผมคิดว่าใน12อุตสาหกรรมนั้นถ้าผมจะจัดกลุ่มผมคิดว่ามีอยู่3กลุ่มด้วยกัน3กลุ่มที่เป็นทิศทางนะครับซึ่งวันนี้บริษัทเอกชนทั้งหลายก็เริ่มตื่นตัวขึ้นมาอันที่1ก็เป็นเรื่องของ climate change ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
EV ก็เป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องของการตอบสนองการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการที่สวิตชิ่งจากฟอสซิลฟิวมาสู่ในเรื่องของไฟฟ้านะครับก็ยังมีเรื่องอื่นๆเรื่องของ energy saving นะครับ energy saving ไม่ว่าคุณจะใช้ในเรื่องของ process ของการเรียกว่า process ของการผลิตที่ลดการใช้ energy หรือในเรื่องของการที่จะผลิตในเรื่องของยานยนต์ต่างๆพวกนี้นะครับเพราะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของclimate change ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลคือเรื่องของ BCG Bio Circular Green Economy ตรงในส่วนของ green ตรงในส่วนของ green เพราะนั้นในเรื่องของการที่จะระดมทุนในช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหน้าที่ดอกเบี้ยจะขึ้นหรือช่วงดอกเบี้ยที่จะขึ้นนั้นออปชั่นยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระดมทุนของภาครัฐเองซึ่งนโยบายชัดเจนนะครับว่าในการตอบสนองในเรื่องของ climate change ซึ่งเรามีคอมมิตเมนต์ในเรื่องของปี2030นโยบายของรัฐเองโดยเฉพาะทางกระทรวงการคลังในเรื่องของนโยบายการกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ต้องออกไปในลักษณะที่เป็น green bond นะครับก็จะออก green bond นี่มากขึ้น green and social bond พวกนี้ก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ทั่วโลกนะครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะพูดในเวทีของผู้นำเอเปกแล้วก็พูดในเวทีของรัฐมนตรีคลังของเอเปกด้วยนะครับในเรื่องที่สองนั้นก็เป็นเรื่องของสุขภาพ health and aging society อันนั้นก็เป็นเทรนด์อันหนึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งเสริมให้กับ อุตสาหกรรมหรือธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมประมาณนี้นะครับก็จะช่วยส่งเสริมพวกนี้รวมทั้งในเรื่องของ medical equipment ต่างๆพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องอนาคตที่เราจะต้องดูแลผู้สูงอายุนั่นก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งเพราะนั้นเทรนด์ในเรื่องของบริการสุขภาพผมเชื่อว่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตแล้วก็มาตรการต่างๆที่รัฐจะเข้าไปสนับสนุนก็ยินดีที่จะพิจารณาในเรื่องนี้นะครับส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีก็คือในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสตาร์ทอัพกับเรื่อง SME ทั้งหลายที่จะมาใช้ประโยชน์จากในเรื่องของการลงทุนที่อินฟราสตรักเจอร์ทางด้าน 5G ของเราเนี่ยให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อไปกับในธุรกิจ2ภาคที่ผมกล่าวข้างต้นก็คือว่าทั้งธุรกิจที่เป็นสีเขียวกับธุรกิจที่เป็นสุขภาพดิจิทัลเทคโนโลยีนั้นเป็นทั้งเครื่องมือเป็นทั้งในเรื่องของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้น3กลุ่มอุตสาหกรรมตรงนี้ก็เชื่อว่าเรามองไม่น่าจะผิดไม่น่าจะผิดก็คือเทรนด์ของอนาคตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถทำแมสได้ในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นผมก็ถือว่าประเทศของเรานั้นซักซีดในเรื่องของ sustainable development ในเวลาเดียวกันนั้นในเรื่องของการคลังนโยบายการคลังก็ต้องไปในเรื่องของ sustainable financing ซึ่งความหมายคำว่า sustainable financing นั้นก็คงจะหมายถึงว่าการ finance โครงการต่างๆต้องเป็นไปในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอันที่สองก็คงจะหมายถึงในเรื่องของการที่จะทำให้การดำเนินนโยบายการคลังของเรานั้นมีความมั่นคงซึ่งในขณะนี้นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสถานะในเรื่องของหนี้ต่างประเทศของเราก็อยู่ในฐานะที่มั่นคงในเรื่องของฐานะการคลังก็มั่นคงเรื่องการจัดเก็บรายได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้องมาแทรกในระหว่างเซสชันของสัมมนานะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จทุกประการนะครับขอบคุณมากนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ